คนอะไรมันจะซวยได้ขนาดนี้สวัสดีครับบิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแน l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอากายติงผู้ชายดวงจู๋เรื่องราวของหนุ่มพอลที่กำลังจะแต่งงานแต่ในคืนปาร์ตี้สละโสดเขากลับเมาและไปโบ๊ะบ้ากับผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องราวความซวยของเขายังมีอีกมากมายถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันในงานปาร์ตี้สละโสดของหนุ่มพอลแต่ดูเหมือนพ่อหนุ่มพอลจะยังไม่แน่ใจเรื่องที่เขาจะแต่งงานพี พี่ชายของเขาก็มาปลอบเขาว่าไม่เอานะเพลอย่าทำหน้าเศร้าไปหน่อยเลยคาเรนแฟนนายนั้นทั้งสวยทั้งฉลาดทั้งตลกแถมยังเซ็กซี่หน้าขยี้มากๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอพีนั่นมันเมียกูหรือว่าไอพีมันจะแอบรักแฟนน้องชายของมันหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากนั้นเพอก็เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วออกมากินเหล้าต่อเพอก็มาบอกกับไอจิมว่ามันไม่แน่ใจเรื่องที่จ้างสาวๆมาเต้นในคืนนี้พระเอกของเราจึงยกตําแหน่งเจ้าบ่าวให้กับเพื่อนของเขาหลังจากนั้นสาวๆสุดแจ่มใส่ชุดเต้นระดับบอมชาวเกาะก็เข้ามาสร้างความคื้บเคตองให้ก ก็เดินมาเต้นยั่วไอ้พอลพอก็แซวสาวคนนั้นว่าเธอนี่เต้นได้ห่วยแตกจริงๆสาวคนนั้นก็บอกว่าฉันเพิ่งมาทํางานนี้เป็นวันแรกฉันตื่นเต้นมากคุณเลี้ยงเบียร์ฉันหน่อยดิไอ้หนุ่มพอก็บอกจัดมาเลยจะแดกกี่แก้วคําคืนสุดหันสาก็ผ่านไปตัดมาตอนเช้าไอ้หนุ่มพอนอนอยู่บนเตียงตอนนั้นก็มีโทรศัพท์จากแม่ยายของเขาโทรเข้ามาเธอก็<ๆ>ถามว่าเป็นไงพอลปาร์ตี้สนุกไหมขอสายคาเลนหน่อยเธอน่าจะไปถึงแล้วไอ้พอลบอกรอแป๊บนะครับแม่ยายแต่พอมันหันมาดูแม่สาวที่นอนอยู่ข้างๆอออ้ชชบาาาายยนนนีีี่่มัมใแฟกูววพึงงรรสท แล้วปลุกแม่สาวคนนั้นขึ้นมาพอบอกว่าขอโทษนะครับผมรู้ว่ามันไม่มีมารยาทแต่เมืองต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้คู้มบ้านผมกาลังมาที่ห้องแม่สาวคนนั้นบอกเมื่อคืนไม่เห็นบอกเลยว่าคุณเป็นเจ้าบ่าวแต่ไม่มีเวลาอธิบายแล้วคุณต้องรีบไปพอจัดการเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแม่สาวคนนั้นก็บอกว่าเธอหากางเกงในไม่เจอพอจึงบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งเคอรี่ตามไปให้แต่พอทั้งสองคนเปิดประตูออกมาก็ต้องปาร์กกับเพื่อนห้องตรงข้ามพระเอกของเรารีบแก้ตัวบอกไม่มีอะไรครับเธอเป็นอ,อ,นนอแอมสาวดนซอร์กลับไปพอก็รีบกบกลัเข้้าามาในหองและก็ได้เจอกางเกงในของ เธอที่ลืมไว้เขาเรีบเอาไปซ่อนในห้องน้ําตอนนั้นแฟนของเขาก็มาพอดีเธอแวะมาถามว่าเป็นยังไงปาร์ตี้เมื่อคืนสนุกไหมพอก็บอกแม้มันมากไม่อยากจะพูดหลังจากแฟนสาวของเขากลับไปพอก็รีบขับรถไปหาเพื่อนของเขาเขาถามจิมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นจิมบอกว่าไม่เอาหน้าอย่าคิดมากนะเพื่อนสันดานผู้ชายก็อย่างนี้แหละวางไข่ไปทั่วแค่อย่าให้คาเลนรู้เรื่องนี้ก็พอจากนั้นระหว่างทางที่พอกลับบ้านเขาขับรถไปขึ้นทางด่วนก็ปรากฏว่าเจอแม่สาวคนเดิมคราวนี้เธอมาทํางานเป็นพนักงานทางด่วนทั้งสองคนเจอหน้ากัน ก็ตกใจถามว่าเฮ้ยมึงมาไงสาวคนนั้นก็บอกเธอเพิ่งมาเริ่มงานนี้เป็นวันแรกแต่ด้วยความที่รถคันหลังนั้นบีบแต่ไล่ไอพอลทั้งคู่เลยยังไม่ได้ทันจะรู้จักชื่อกันจากนั้นพอก็มาถึงที่ออฟฟิศของเขาประธานบริษัทแห่งนี้ก็คืออนาคตพ่อตาของเขานั่นเองดูเหมือนว่าเขาจะคาดหวังในตัวของลูกเขยคนนี้เป็นอย่างมากระหว่างนั้นก็มีการประชุมเสนอแผนงานแต่ตอนนั้นพอก็รู้สึกเหมือนอะไรคันยิบยิบตรงหำเขาพรีเซนต์งานไปก็เกาไข่ไปแต่เกายังไงก็ไม่หายคันพอลจึงรีบขอตัวออกมาเขารีบตรรงไปที่้้าาาานขยยยดววคม พอพยายามกระซิบบอกพนักงานขอยาแก้คันไข่หน่อยยาอะไรนะพนักงานได้ยินไม่ค่อยถนัดยาแก้คันไข,ข่คันไข่อะคันหำอยากยาแก้โลนท่นใดนั้นพนักงานก็ตะโกนถามเพื่อนอีกคนที่ยืนจัดร้านอยู่เฮ้ย hey, ป้ายาแก้คันไข่อยู่ช่องไหนนะตอนนั้นคนทั้งร้านก็หันมันมองหน้าไอพอ่อไอพ่อรีบเดินไปหยิบยาแก้คันจากนั้นระหว่างที่รอจ่ายตังค์อยู่ดีๆแม่ยายของเขาก็โผล่มาข้างหลังแม่ยายก็ถามแม่พ่อมาซื้ออะไรพ่อก็ไม่กล้าบอกว่ามาซื้อยาแก้คันหำเขาจูงแม่ยายหลบมายืนคุยอยู่ข้างคา ตอนนั้นพนักงานก็วิ่งตามมาไอพ่อก็ส,งส่งเสกบอกว่ามึงอย่าพูดได้ห่าพอก็เลยโกหกว่าพนักงานคนนี้เขาเป็นเชผมมาขอซื้อสูตรทํายากิโซบะไอพนักงานก็งงแต่ก็ต้องเล่นไปตามน้ําแต่แม่ยายของเขากระบ,บอกว่างั้นดีเลยช่วยมาเป็นพ่อครัววันซ้อมแต่งงานด้วยได้หรือเปล่ามีค่าจ้างให้วันละห้าร้อยเหรียญไอพนักงานเห็นเงินเยอะรีบตอบตกลงต่อมาคืนนั้นได้มีงานเลี้ยงรวมญาติที่บ้านของคาเรนเหล่าญาติก็มากันพร้อมหน้าเมื่อพอมาถึงคาเรนก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาพ่อไปรู้จักกับป้าของเธอและล น้องอีกคนของเธอนั้นที่ชื่อว่าเบกกี้แต่เมื่อพอเดินไปเจอแม่สาวเบกกี้เขาก็รู้ดีว่าความชิบหายได้เข้ามาเยือนแล้วเบกกี้ก็คือสาวที่เขาไปโบ๊ะบ้านในงานเลี้ยงวันสละสดพอรีวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนคาเรนขึ้นมาตามบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพอพอเข้าไปแอบในห้องน้ําแล้วก็อ้างว่าอยู่ดีๆผมก็ขี้แตกผมขอขี้ก่อนถ้าดีขึ้นเดี๋ยวผมจะตามลงไประหว่างนั้นทุกคนก็เริ่มทานอาหารข้ามกันแล้วไอพอก็พยายามจะปีนหนีออกทางหน้าต่างแต่ก็ดันไปเหยียบรถเบนซ์ของพ่อตาจนสัญญาณกัขขกเข้า,า้าอร ดังนั้นตอนทุกคนกลับไปคารเรนก็มาตามบอกว่าคุณดีขึ้นหรือยังเขาเห็นว่าทุกคนกลับไปหมดแล้วรวมทั้งแม่สาวเบกกี้ด้วยเขาจึงเดินออกมาจากห้องน้านและเดินลงมาด้านล่างทันใดนั้นแม่สาวเบกกี้ที่ลืมของก็กลับเข้ามาในบ้านพ่อจะหนีตอนนี้แต่ก็ไม่ทันแล้วเขาก็ได้แต่พูดว่าสวัสดีครับเบกกี้ยินดีที่ได้รู้จักเบกกี้อึ้งไปสักพักแต่ก็เนี่ยเล่นตามน้ําบอกว่าแหมพ่อคุณนี่น่าคุ้นจังเลยจากนั้นเบกกี้ก็ขอตัวกลับไปตอนนั้นคารเรนก็มาเล่าเรื่องของเบกกี้ให้พอ่อ แถมแฟนเก่าของเธอนั้นเป็นพวกโรคจิตหัวรุนแรงตอนนี้เธอก็เลยพยายามหางานทำไปทำงานนู้นทีทำงานนี้ทีจากนั้นเราก็จะดู้จักกับแฟนเก่าของเบกกี้มันมีชื่อว่าไอเลเป็นตำรวจเลวที่ชอบใช้อำนาจในทางที่ผิดและตอนนี้มันก็รู้แล้วว่าเบกกี้แอบไปอีอาร์กับพอลต่อมาพอลก็ได้เดินทางไปหาเบกกี้ที่ร้านที่เธอทำงานอยู่เพื่อขอโทษเธอและบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เบกกี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วคืนนั้นเราสองคนไม่ได้มีอะไรกรันคุณนั้นเมาหลับไปก่อนแต่ไอพอลก็บอกว่่าาาถ้้เรไไมไดน แล้วผมเป็นโลนที่ไขได้ยังไงเบกกี้ <c> <c> ก็บอกแล้วกูจะรู้เหรอมึงอาจจะไปติดจากใครมาก็ได้พอก็นึกนึกดูเขาอาจจะไปติดมาจากเพื่อนของเขาจากนั้นหลังจากที่เขาไปเรียนเต้นรากับคารเรนเรียนเสร็จทั้งสองคนก็ขับรถกลับมาที่บ้านพอลงมาจากรถก่อนที่คาเรนจะเอารถไปจอดตอนนั้นเอเรแฟนเก่าของเบกกี้ก็พุ่งเข้ามาทําร้ายพอลแล้วก็บอกว่ากูรู้นะมึงมายุ่งกับแฟนเก่ากูแถมมันยังเอารูปที่แอบถ่ายพอลกับเบกกี้ไว้ออกมาโชว์มันอัดไอพอลจนหนำใจจากนั้นก็ยัดเขาลงถังขยะเมื่อคารเรนไม่เห็นก็ตกใจวว่าเกกิดอะไรขึ้้นแล็ี ช่วยพอลขึ้นไปบนบ้านตอนนั้นไอเด็กที่อยู่ห้องตรงข้ามพอลก็ดันมาเจอรูปโป๊ของพอลกับเบกกี้ในถังขยะมันก็เลยเก็บรูปเหล่านั้นไปสาวแหนมจากนั้นคารเรนก็เรียกตำรวจแต่พอลก็รู้ดีว่าเขาบอกความจริงไม่ได้ไม่งั้นความลับของเขาก็จะแตกพอลก็เลยแกล้งบอกรูปรพันธ์คนหลายมัวม่วๆบอกว่าผมสีแดงตาเละๆใส่ฟันทองจากนั้นตำรวจก็กลับไปคาเรนเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วเธอก็บังเอิญเจอกับกางเกงในที่เขาดันซ่อนไว้เธอก็ถามว่านี่กางเกงในใครอะพอลไอพอลก็รีบโกหกบอก สุขสันต์วันเกิดจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่เธอก็บอกวันเกิดกูเลยมา3มเดือนและไอเวนพอก็รีบแท้ต่อไปบอกว่าผมเห็นมันลดราคาผมก็เลยซื้อมาให้คุณนี่คุณไม่เชื่อใจผมเหรอที่รักคาเรนไม่เชื่อใจพอเธอก็เลยโทรกลับไปหาห้างสปปรรพสินค้าและถามพนักงานว่าคุณมีขายกางเกงในลดราคาแบบนี้ด้วยเหรอพนักงานก็บอกว่าผมต้องขอโทษด,ด้วยอาจจะมีพวกเด็กเวนที่ไหนเอากางเกงในใช้แล้วไปยัดไว้แล้วแฟนคุณอาจจะเผลอซื้อไปคารเรนได้ยินดังนั้นก็ขอโทษพอยกใหญ่บอกว่าเธอรู้สึกผิดที่ไม่ไว้ใจเเาหลังงงงจกจกกบรื่อนใน เรื่องต่อมาก็ตามมาติดๆตอนนั้นผู้ชายห้องตรงข้ามก็มาเคาะประตูห้องเขายิ่งไปกว่านั้นชายคนนั้นเขาเป็นบาทหลวงและบอกว่าไปเจอรูปถ่ายของพ่อกับเบกกี้ในห้องลูกชายเขาที่แอบเก็บมาจากถังขยะไอพ่อจึงรีบเก็บรูปพวกนั้นมาต่อมาระหว่างที่คาเรนกําลังทําอาหารค่าเบกกี้ <Becky S 2> ก็โทรเข้ามาที่บ้านพ่อและบอกพ่อว่าคืนนี้ให้แมารับเธอพวกเราจะเข้าไปงัดบ้านแฟนเก่าของเธอกันเพื่อขโมยรูปถ่ายของทั้งสองคนออกมาต่อมาตำรวจก็โทรมาบอกว่าจับผู้ต้องสงสัยได้แล้วกูบอกบโมดันมีคนหน้าตาแบบนั้นจริงๆจากนั้น ก็ขับรถมารับเบกกี้และตรงไปที่ห้องพักของไอเรย์แฟนเก่าของเธอทั้งคู่แอบนัดเข้าไปในห้องและได้พบกับม้วนฟิล์มแต่ตอนนั้นพอเอกก็ดันทําของตกจึงทําให้หมาที่เฝ้าบ้านไอเรย์นั้นมันตื่นทั้งคู่รีบวิง่งหนีเข้าไปแอบอยู่ในอ่างอาบน้ําระหว่างที่พอกับเบกกี้ติดอยู่ในนั้นทั้งคู่ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันทําให้เธอนั้นรู้ว่าพอเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้กลัวงานที่เขาทําอยู่นั้นก็ไม่ใช่งานที่เขารักสักเท่าไหร่แต่มันได้เงินก็เลยทนทําไปผิดกับเบกกี้ที่เธอนั้นเป็นคนกลลล้้าาาถเเธธอออองงนนไหนไหแม่ชบ จะหางานใหม่ทันทีพอคุยกันเสร็จทั้งคู่ก็วางแผลล่อน้องหมาจนทั้งสองคนนั้นหนีออกมาได้คืนนั้นทั้งสองคนก็ได้ทําอะไรบ้าๆด้วยกันจากนั้นพอก็ขับรถมาส่งเบกกี้ที่บ้านพอเธอลงจากรถไปปรากฏว่าไอเลมันขับรถตามพอมาและจับพระเอกของเรายัดเข้าหายาเสพติดแต่ระหว่างที่พระเอกโดนสอบสวนอยู่นั้นก็มีเจเลตํารวจสองคนเข้ามาในห้องและบอกให้พอนั้นเป็นสายสืบให้แก่พวกเขาเพราะว่าเขาต้องการหลักฐานในการจับไอเลตํารวจเร็วที่ชอบรังแกประชาชนหลังจากนั้นพอก็ขับรถกลับมาถึง บ้าโดยความเหนื่อยล้าจากวันแสนจะยาวนานเขาก็เผลอนอนหลับไปในรถสะดุ้งตื่นขึ้นมาดูเวลาก็ปรากฏว่าสายแล้วเขารีบขับรถไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาเมื่อไปถึงงานซ้อมการแต่งงานพอก็ได้เจอกับไอเ้เจ๊พนักงานร,ร้านขายยาที่ได้รับหน้าที่มาทําอาหารให้เขาในวันนี้ปรากฏว่ามันทําอาหารได้ออกมาถูกปากคนกินโดยที่พ่อไม่รู้เลยว่าเคล็ดลับของมันนั้นก็คือกัญชาจากนั้นคนทั้งงานนั้นก็เริ่มเมาไม่เว้นแม้แต่บาทหลวงพี่ชายของเขาก็ดูเหมือนจะคุยกับคารนอย่างถูกคอจนทําให้พอรู้สึกว่าทั้งสง องคนเข้ากันได้ดีมากกว่าเขาซะอีกอีกทั้งตอนนี้พอก็เริ่มรู้สึกดีกับเบกกี้เพราะว่าเวลาพอ,อนั้นอยู่กับเธอนั้นรู้สึกมีชีวิตชีวามากกว่าเมื่องานเลี้ยงจบพอขับรถกลับมาถึงบ้านก็ได้พบว่าไอเล่ตำรวจเลวได้แอบงัดเข้ามาบ้านเขามันได้สาธยายสิ่งเลวต่างๆที่มันได้ทำโดยที่ไม่รู้เลยว่าในตัวของพอ,อนั้นมีเครื่องดักฟังอยู่เมื่อได้หลักฐานครบเจเลต่ตำรวจทั้งสองคนก็บุกเข้ามาและจับตัวของไอเล่ไปและแล้ววันลุ่งขึ้นก็มาถึงวันงานแต่งงานแต่ดูท่าทางพอก็ยังสับสนอยู่่ข้าางงงในพอถึเวลส ตัวเจ้าสาวปรากฏว่าวงดนตรีที่พ่อจ้างมานั้นก็ไม่ถูกใจเธอทําให้ทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันต่อหน้าบาทหลวงบาทหลวงก็ดูบอกพงเงียบได้แล้วและหลวงพ่อก็ทําพิธีแล้วก็ถามว่ามีใครในที่นี้ไหมที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานนี้อยู่ดีๆตอนนั้นพ่อก็ตัดสินใจยกมือขึ้นคนในงานก็งงกันใหญ่พ่อก็หันไปพูดกับทุกคนว่าก่อนที่เรื่องนี้มันจะไปไกลามากกว่านี้เขามีบางอย่างอยากกระสารภาพกับทุกคนอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาได้ทําอะไรผิดไปหลายอย่างและเขาเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองวันนี้เขาเลยอยากจะชื่อ สัต์กับตัวเองตลอดเวลาเขาปฏิเสธความกลัวมันโดยตลอดและการแต่งงานกับคารเรนก็เป็นหนึ่งในนั้นคารเรนเป็นผู้หญิงที่สวยฉลาดและน่าทึ่งแต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันแต่ตอนนี้เขาเอาชนะความกลัวและกล้าพูดความจริงออกมาเขาก็บอกกับบาทหลวงว่าขอยกเลิกงานแต่งในวันนี้อีแม่ของคารเรนก็ร้องไห้เป็นการใหญ่ตอนนั้นอยู่ดีๆพีทพี่ชายของพลก็ถือโอกาสนั้นในการสารภาพรักกับคารเรนพลก็รู้ดีว่าทั้งสองคนนี้แอบมีใจให้กันมาตลอดตอนนั้นพีทก็ขอคารเรนแต่งงานเธอก็ตอบตกลง ลงและทั้งสองคนก็กอดกันผู้คนในงานก็งงแต่ก็ตบมือให้คู่ของคารเรนกับพีทส่วนพพลนั้นก็ส่งสายตาให้เบกกี้ปิ๊งปังหลังจากจบงานเบกกี้ก็ขึ้นรถกลับไปพพลหันไปเรียกเธอแต่ก็ไม่ทันแล้วเธอขึ้นรถไปแล้วแต่พพลไม่ยอมแพ้ก็เลยวิ่งไล่ตามรถคันนั้นมาคนขับแท็กซี่จึงถามว่าคุณผู้หญิงครับนั่นผัวคุณหรือเปล่าที่วิ่งตามรถมาเบกกี้บอกไม่ใช่ก็ใกล้แล้วค่ะจอดรถทีพพลก็ได้สารภาพรักกับเธอและทั้งสองคนก็ได้จูบกันแล้วหนังก็จบลงอย่างแฮป้นนนงงงงยา็ัััััไกกบบบครห เรื่องอากายติงหนังโรแมนติกคอมเมดี้โอลเวงตัวละครเยอะชิบหายถ้าใครดูสปอยแล้วยังงงก็ไปดูหนังเต็มกันได้สำหรับภาพยนตร์เรื่องอากายติงออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2003ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.6คะแนนใครที่ชอบหนังแนวนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้จะได้ไปหาหนังแนวนี้มาสปอยให้ดูกันอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อ